เรียนฟุตบอลกลับมาเป็นประจำทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสองกับรายการเรียนฟุตบอลออนดีโอเป็นเทปเที่ยวไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็ต้องบอกว่าแขกรับเชิญผมแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆยกเว้นอาทิตย์นี้แหละเสาร์นี้แหละครับเพิ่นไม่มีเวลามาจัดก็เลยเอาคนกวาดพื้นแถวนี้เข้ามาอ๋อนี่คือให้เป็นคนกวาดพื้นด้วย แล้วคือหน้าก็ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวก็แปะหมดไม่มีผมมี CG ให้ไงแล้ว CG ผมมีไหมมีโอ้ตายมีให้เขาคงงงว่าไอ้นี่ใครวะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเราคือเราอะทำงานด้วยใจเว้ยครับ ใช่ตังก็ไม่ได้ ใจล้วนๆตังเนี่ยได้เหมือนเงินทอนดีกว่าได้ไงคุณได้เสื้อสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโอ้นี่ผมได้เสื้อด้วยเหรอได้ดิคือมาจัดเทปก็ได้เสื้อด้วยได้จัดเทปก็ได้เสื้อด้วยครับนะดีก็ต้องบอกว่าจริงๆสัปดาห์นี้มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายเหตุการณ์ด้วยกันไม่ผมไม่สนใจผมไม่ค่อยอยากดูเพราะว่าทีมคุณไม่ได้ไปเล่นไงแชมเปี้ยนลีกได้ไปเล่นปะไม่ได้เล่นฮะยูโรปาได้ไปเล่นปะไม่ได้เล่นฮะ FA ที่จะเตะกันเนี่ยได้เล่นปะไม่ได้เล่นฮะได้เล่นแต่ตกรอบหมดละทำไมเราถึงไม่อยากเล่นไม่มักครับไม่มักคือพอดีได้เยอะแล้วอย่างบอลยุโรปใช่ไหมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ได้5ซึ่งก็เป็นรองเรอัลมาดริดที่ได้7ครั้งครับผมนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าในกองอังกฤษก็คงไม่มีใครทำได้แล้ว5ครั้งสุดยอดก็เลยแบบคือรอสัก10ปี20ปีก็คงไม่มีใครทำได้ก็เลยรอไปก่อนนะส่วนยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็ได้3ครั้งซึ่งก็ไม่มีใครทำได้อีกที่แบบจะได้3ครั้งไม่มีใครลงไปเล่นหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวกันสิมีคนลงไปเล่นมีอยู่ปีเมื่อปีที่แล้วก็มีคนลงไปเล่นแล้วก็ไปโดนทีมผมเคลียร์ตกรอบคุณหมายถึงดอทมุนไม่ใช่ฮะไม่ใช่คัสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมอ๋อเป็นแมนยูครับก็ตกรอบไปส่วน FA ครับเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้น้อยได้ไม่เท่าคนอื่นเขาก็เลยตกรอบเร็วหน่อยคนอื่นได้เยอะกว่าแต่ผมรู้สึกว่าคือมันไม่ท้าทายครับมันรู้สึกแบบคือเฉยๆอ่ะคือแบบเดี๋ยวก็จัดเดี๋ยวปีหน้าก็จัดอีกก็เลยแบบคือมันเล่นทุกปีอยู่แล้วแหละก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกอะไรไงเออเดี๋ยวก็ปีหน้าก็ว่ากันใหม่เหมือนเดินห้างอ่ะเดินทุกวันอยู่แล้วจะไปซีเรียสอะไรทำไมใช่แบบเข้า B2S ไปหยิบถ้วยมิกกี้เมาส์มาก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนบางทีมก็ทำกันอ๋อได้หรอนี่คุณสมเป็นแฟนที่พูดตัวอย่างจริงๆอ้าวธรรมดามีคนพูดอย่างนี้ฮะมีคนบอกว่าผมนี่เป็นเด็กหงที่ยึดมั่นถือมั่นในคอนเซ็ปอันนี้นี่เป็นเรื่องที่ดีครับคือลายเส้นเลี้ยวผูมันต้องแบบนี้คุณต้องมั่นใจในทีมเขาบอกว่าเลี้ยวผูคีโมผมไม่เห็นด้วยครับเขามั่นใจเขามีของดีต้องมาอวดสาบานว่าไม่เห็นด้วย สาบานว่ามึงไม่เห็นด้วยสาบานให้ฟ้าผ่าตายว่ามึงไม่เห็นด้วยอ่ะเอาคุณลองคิดดูดิว่าเรามีของดีอ่ะครับตั้งบางทีแบบเราเหมือนคุณเคยแบบไปบ้านใครแล้วเขาแบบเอาถ้วยรางวัลมาครับพอคุณกินข้าวเสร็จเนี่ยได้ถ้วยมา1ถ้วยครับอีกวันนึงคุณมากินข้าวก็เนี่ยได้ถ้วยมาอีกถ้วยถ้วยก็ถ้วยเดิมอ่ะอวดทุกวันเลยครับ ก็เป็นเรื่องปกติอ่ะมันเป็นของเก่าแก่เป็นของสะสมยิ่งเก็บยิ่งเก่าปีเท่าไหร่ยิ่งมีค่าแล้วคุณคิดว่าคุณที่ไปอวดเขาเบื่อป่ะเบื่อฟังป่ะผมไม่สนใจผมสนใจเพราะพวกผมผมสนใจเพราะพวกผมครับผมคือทุกวันนี้เนี่ยผมก็มั่นใจว่าทีมของผมเนี่ยปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีถ้วยมิกกี้เมาส์เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยนะก็น่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งประสบความสำเร็จหมายถึงว่าในตารางพรีเมียร์ลีกใช่คืออย่างน้อยเนี่ยก็คงจะได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าหลังจากที่เราพยายามแล้วที่จะไม่เล่นมาหลายปีเพื่อให้คนอื่นแซงต้องใช้คำว่าพยายามนี้มันจะไม่ไปเล่นพยายามที่จะไม่ไปเล่นเพื่อให้คนอื่นแซงแต่ก็ไม่มีใครแซงสักทีครับเห็นก็ได้ถ้วยกันไปคมคามคนละถ้วย2ถ้วยแต่ก็ไปนับดูถ้วยรวมเอ๊ะลิเวอร์พูลยังอยู่ที่5ถ้วยแมนยูอยู่ไหนรวมกันนี่ยังไม่ถึงลิเวอร์พูลเลยปะไม่ถ้ารวมทั้งหมดไงหมายถึงว่ารวมหมายถึงตอนนี้ที่เตะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยใช่แมนยู3ไม่มันมีเก่ากว่านั้นมันมีพวกนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่ไปอยู่เอาเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะมีเชลซีมีแมนยูใช่มั้ย4ถ้วยเองแล้วก็อาร์เซนอลนี่ไม่มีถ้วยอาร์เซนอลไม่มีด้วยเหรอไม่มีถ้วยอยู่แล้วโอ้ทีมอาร์เซนอลเนี่ยเคยเข้าชิงได้แล้วก็อกหักตลอดซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แฟนอาร์เซนอลทุกคนจะคุ้นชินกันได้แล้วเนื่องจากว่าเล่นกี่ปีก็ตกรอบ16ทีมชินได้เหรอชินได้โดนไปกับ10ลูกอันนี้น่าสงสาร
ป็นประเด็นที่พี่กำลังจะบอกว่ามันมีประเด็นในเรื่องราวของสัปดาห์นี้เกี่ยวกับบอลยุโรปซึ่งค่อนข้างที่จะพีคเหมือนกันพีคตั้งแต่วันอังคารแล้วพอมาวันพุธก็พีคกว่าคุณเกมบอกไอ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมคุยกับคุณลูกชิ้นเขาก็จะเขาเป็นใครอ่ะเขาจะเก่งในเรื่องของบอลสเปนอ๋อเขาเป็นคนเขาเป็นบอลสเปนเออบอลสเปนเขารวยไหมเขารวยไหมรวยอยู่เขาแทงเยอะไหมก็ทีละหลักห้าหลักอ่ะห้าหลักเลยอ่ะแต่เขารู้หมดเลยใช่ไหมเขารู้จริงใช่ไหมเขาก็โดนไม่โดนถ้ารู้จริงก็คงไม่ออกรายการผมหรอกเออผมก็ว่างั้นแหละเขาคงยิงเขาไม่มาแล้วตังค์ไม่ได้ด้วยรายการเนี้ยเออดีๆอย่างนั้นเขาบอกว่าอาร์เซนอลกับบาร์เซโลนาใครยากกว่าที่จะได้เข้าไปเล่นรอบต่อไปครับเขาก็บอกเลยว่าอาร์เซนอลน่ะยากกว่าบาร์เซโลนามีโอกาสทำได้มึงไม่ต้องเป็นกูรูบอลสเปนหรอกกูก็บอกได้กูไม่ต้องเป็นกูรูหรอกที่ผ่านอาร์เซนอลกับบาร์เซโลนาใครยากกว่าอ้าวอาร์เซนอลโดน 5-1 แต่ยิง 4-0 เนี่ยอ่ะแต่บาร์ซ่ายิง 5-0 ไงบาร์ซ่าไงอ๋ออาร์เซนอลมีเมสซี่มีโซเลสมีเนย์มาร์มั้ยเขามีนี่อะอะไรอ่ะออกเลตชัมเบอร์เลนโอ้โหสุดยอดตัวนี้นี่อนาคตไกลไกลมากไกลไม่รู้จะไกลยังไงเนี่ยแหละอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแหละไกลแบบโอ้โหอนาคตไกลแบบไม่รู้จะเมื่อไหร่จะเป็นตัวแบบตัวที่ให้ความหวังได้อ่ะคือไกลอ่ะแรกๆเนี่ยมาดีเลยนะมาดีซื้อมานี่ชมเบนเกอร์เป็นเกลียวนี่ไม่ค่อยมาเลย2ฤดูกาลหลังเนี่ยไม่มาละอยู่ๆจะไปแวะแบบแถวโรงพยาบาลบ้างร้านเหล้าบ้างแล้วแต่ถ้าคุณสังเกตว่าทำไมนักเตะอาร์เซนอลเวลาแบบที่เริ่มจะเก่งเริ่มจะดีอ่ะทำไมต้องไปเจ็บตลอดเลยมันเป็นเวรกรรมฮะจริงเหรอเป็นเวรกรรมเขาไม่ยอมไปทำบุญฮะอ๋อคือถ้าผมพูดคำเดียวเลยนะถ้าเวนเกอร์เดินทางมาที่ประเทศไทยผมแนะนำให้ไปดาวบุญไว้ที่ไหนครับผมมีอยู่วัดนึงให้ไปดาวบุญได้ตอนนี้ยังปิดปรับปรุงเอาตอนนี้ปิดอยู่อ่ะปิดปรับปรุงปิดปรับปรุงอยู่ไม่เข้าใช่ใช่แต่มันดาวได้มันผ่อนได้ไงค่อยผ่อนได้ไปเดี๋ยวไปธนาคารเอาโอนได้เลยสหกรณ์ผมว่ามีธนาคารหนึ่งสีฟ้ากดพอสอดบัตร ATM ปุ๊บกดมีเหรอเลยดาวุลไม่รู้ตอนนี้เอาออกยังแต่เมื่อก่อนอ่ะควรจะเอาออกแล้วแหละแม่งก็โดนแล้วแหละผมเคยแบบเอ้าอะไรวะแบบเชิญร่วมทำบุญกับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมก็กดเข้าไปผมบอกเลยให้พาลูกทีมอาร์เซนอลมาแล้วมาหาท่านซะเขาจะมีคาถาให้พายันได้มั้ยพายันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมุ่งตรงเลยนะครับผมเห็นนะไปแปะหลังช้างมั่งอะไรมั่งไปอยู่แหวนที่หางมั่งคืออะไรก็ไม่รู้มันได้ผลปีเดียวไงใช่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็ได้แค่ปีเดียวเพราะว่าเราต้องปลุกเสกกันใหม่แต่ปีนี้คือเหมือนกับว่าผลงานไม่ค่อยดีพระอาจารย์เองก็ไม่ค่อยจะอยากจะออกหน้าเท่าไหร่พระอาจารย์เขาบอกว่าเขาไปลุ้นแชมเปี้ยนลีกไงอ๋ออ๋อเหรอยังมีอยู่นะยังมีโอกาสเพราะว่าแพ้เซบีย่าแค่2-1เองนะครับกลับไปเล่นในบ้านชนะหนึ่งลูกนี่สบายเลยแล้วก็โดน8ลูกครับผมเฮ้ยช่วงนี้เล่นดีพูดเป็นเล่นไปผมว่าเข้ารอบนะเลสเตอร์เนี่ยมาพูดถึงบาร์เซโลนาก่อนดีกว่าอย่างก่อนจะไปไม่เมื่อกี้มึงอาร์เซนอลกูยังพูดไม่จบเลยมึงแปลรายการผมมันเป็นแบบนี้แหละโอเคคือรายการผมมาออกแนวแบบเรื่อยๆเหมือนนั่งเรือครับคุณบางทีกระแสน้ำพาเราไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นครับไม่ได้ซีเรียสว่าไม่เป็นคำพูดที่ดูดีนะแต่จริงๆแล้วมั่วนั่นเองอ่ะบาร์เซโลนาอาร์เซนอลก่อนอาร์เซนอลก่อนนะอาร์เซนอลก็นัดแรกที่เรารู้กันครับแพ้ไป 5-1 นะครับที่บ้านของมันแพ้ใครวะบาเยิร์นมิวนิกนะฮะแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองจริงๆก็เล่นได้ดีด้วยผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ดูเนี่ยผมก็แทงเฮ้ยไม่ใช่ผมก็ติดตามอยู่แทงนี่คืออะไรแบบไม่มันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้บอลเดี๋ยวก็มันแก้ไม่ได้อย่ามันแก้ไม่ได้จริงๆอย่าพยายามนะฮะก็พอมาเล่นที่เอมิเรตส์วอคอร์ดยิงไม่ได้ก่อนถือว่าดูดีนะแต่ผมว่าจุดที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยคือลูกที่กอสเซนี่โดนใบแดงใช่คือผมว่าจริงๆอ่ะครั้งแรกเกมดูดีนะใช่คือคนที่ไปว่าคืนนี้ผมไม่โทษใครดีกว่าคุณเกมถูกป่ะผมว่าไอ้จังหวะที่มันโดนใบแดงมันก็สุดวิสัยส่วนหนึ่งแต่คือครึ่งแรกเล่นดีแล้วคุณจะไปว่าเวนเกอร์ผมก็ไม่ถูกหรอกก็แก้เกมมาได้เท่านี้คุณเจอกับบาเยิร์นนะถ้าคุณเจอกับบุรีรัมย์ว่าไปอย่างเฮ้ยเดี๋ยวทำไมคุณพูดอย่างนั้นนะฮะอ้าวก็บุรีรัมย์มันก็อีกแบบนึงไงมันไม่ตัวอย่างเมืองทองเชียงรายอะไรเงี้ยฮะเมืองทองเขายังไม่เสียประตูเลยนะอ๋ออันดับหนึ่งกำลังโหดเลยเอฟซีนี่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของกรุ๊ปเลยอันดับ8ของเอเชียด้วยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาอ่วยวะสุดยอดเบื่อคุณอยู่เป็นถ้าไปอยู่อีกที่นึงก็ด่ายับเลยเออนี่แหละฮะคนแบบนี้แหละฮะน่าครบที่สุดละไม่งั้นคงเป็นแอดมินเพจเกมฟุตบอลไม่ได้ถูกต้องครับนะครับต้องเป็นคนชั่วช้าสามานแบบนี้ไม่ใช่เขาบอกไหลไปทางไหนไงอ๋อคือถ้าเกิดแบบน้ำมันเชี่ยวๆครับเราแบบว่ายทวนกระแสไม่ได้ตายเลยนะครับพอเชี่ยวๆปุ๊บเราตามไงพอมันเลิกเชี่ยวปุ๊บเราค่อยจัดหนักครับจริงๆผมก็เป็นคล้ายๆพี่นะ
คือผมเป็นคนแต่ผมไม่ทวนไม่ทวนไม่เทินอะไรแต่ถ้ามีคนให้ตังค์ให้ทวนผมก็ทวนได้ ผมก็ได้หมดคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงินคือเงินสามารถเนี่ยมีได้ทุกสิ่งครับคุณเห็นด้วยมาว่าคำว่าเงินเนี่ยสามารถซื้อได้ทุกอย่างในโลกอ้าวซื้อได้ทุกอย่างดิวันนั้นคุณยังพาผมไปอยู่เลยวันนั้นคุณยังพาผมไปอยู่เลยคนหมายถึงว่าไปเซเว่นไม่ใช่ไปเซเว่นไปตีนี่แหละเออไปตีอยู่ทั้งเนี่ยตรงรัชดาเนี่ยอ้าวถูกปะซื้อได้ไหมไม่คุณไม่แก้ตีคล้องร้องเปล่าอะไรก็ว่าไปไม่ต้องแก้แล้วเขารู้แล้วคุณเดินมาถึงหน้าปากซอยอ่ะโอเคเขารู้หมดแล้วครับทำไมฮะอ้าวก็มาถึงกันซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวอยากไปทางนั้นมากเลยผมว่าเดี๋ยวเราจะหลุดไปมากกว่านี้ไปถึงอาร์เซนอลคุณว่านัดเนี้ยแพ้เนี่ยจะมีผลอะไรกับตารางคะแนนของอาร์เซนอลในระยะยาวหรือเปล่าแพ้มีผลกับตารางคะแนนหมายถึงพรีเมียร์ลีกใช่ไหมพรีเมียร์ลีกกำลังใจใช่ไหมเขาบอกว่าทีมตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะระส่ำเลยเนื่องจากว่าอเล็กซิสซานเชสจริงๆระส่ำมาตั้งแต่จังหวะที่ไปแพ้ลิเวอร์พูล 3-1 แล้วอ๋อยอดทีมแพ้ยอดทีมไปแพ้ยอดทีมมา 3-1 แล้วคุณเห็นหน้าตอนที่พวกเขาโดนยิงใช่ไหมพอเขาโดนยิงเนี่ยเขายิ้มเว้ยอเล็กซิสเขายิ้มเขายิ้มเฉยเลยเอาเขาอ่านเขาไม่ได้ลงไงบอลอยู่หรือเปล่าเลยตลกแหมทายอินอีกแค่ แค่ชื่อรายการมันก็ทายอินอยู่แล้วจะไปทายอินทำไมเยอะแยะอ่ะต่อเออนั่นแหละแต่ผมก็มองว่าแล้วด้วยการที่แฟนเนี่ยเริ่มไม่ศรัทธาในตัวทางด้านของเวนเกอร์แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้อาร์เซนอลอาจจะมีเอฟเฟคกับการแพ้ครั้งนี้พอสมควรคือเชื่อว่าปีนี้เนี่ยเผลอๆจะหลุดท็อป4ได้ซ้ำไปสำหรับผมนะผมคิดว่าอาร์เซนอลอาจจะหลุดท็อป4ได้ซ้ำไปผมอาร์เซนอลหลุดท็อป4 4ทีมที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกตกลงมึงไม่พูดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวค่อยย้อนกันไปไงโอเค4ทีมที่ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทีมแรกนี่ก็เป็นเชลซีเป็นแชมป์แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นผมยังเชื่อว่าสเปอร์น่าจะได้รองแชมป์ได้รองแชมป์นะครับแล้วก็เป็นแมนซิตี้ส่วน4 5 6เนี่ยพูดแบบไม่เข้าข้างเลยนะลิเวอร์พูลนี่ไม่เข้าข้างเลยไม่เข้าข้าง ถ้าแบบว่าเป็นกลางเป็นแบบเป็นกลางสุดๆแล้วก็ลิเวอร์พูลถ้าแบบเข้าข้างก็ลิเวอร์พูลถ้าแบบว่าแบบลองแบบว่าเข้าข้างสุดไม่ต้องพูดละรู้ละก็ลิเวอร์พูลรู้ละครับเอางี้ผมถามดีกว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้ไปอ่ะครับไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกคุณมีอะไรจะเดิมพันกับไม่มีไม่มีผมเห็นมีอยู่คนนึงที่เขาพูดเรื่องบาร์เซโลน่าเนี่ยแล้วเขาเดิมพันเนี่ยทุกวันนี้ตามหาเขาไม่เจอเลยนะ ผมเห็นอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะสไลด์ผ่านFacebook Live นะครับสไลด์หนอนแก้วของเขาเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องปิดเฟซไปผมไม่รู้ยังไงเหมือนกันอยากไปเดิมพันอะไรอย่างนี้เลยฟุตบอลกลมๆมันเกิดขึ้นได้ใช่เดี๋ยวคุณเดิมพันไปเท่าไหร่โอ้ยผมอยู่ตอนนั้นผมเลือดนี่เลยแขวนคาตาลันโอ้โหเป็นคนสเปนทุกวันทีเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันมั่นใจคือมั่นใจอ่ะคือราคามันหนึ่งกำแพงหนึ่งชั้นไว้คุณเกมอ่ะฮะผมมั่นใจไงบาร์เซโลนาก็ชนะมาวันนั้นใส่ปิงมาใส่ปิงแน่ผมอยู่ข้างบาร์เซโลนาชัดเจนที่เห็นผมด่าในเพจหรือไม่แต่ผมไม่ได้บอกเลยแต่คุณด่าเขายับเลยนะคือผมรู้สึกว่าผมชอบเลยโดยเฉพาะนักเตะเก่าอย่างของผมเนี่ยคุณได้ด่าซะแบบเขาไม่มีชิ้นดีเลยนะคือผมรู้สึกว่าแบบพอเราเล่นอะไรไปแล้วคนมันเริ่มเอฟเฟกต์กลับมาเนี่ยครับมันรู้สึกว่าฟินอะเวลาคนมาด่าผมรู้สึกว่าอยากให้ผมเจ็บปวดจากอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าจริงๆผมไม่เจ็บปวดหรอกจริงๆนะผมว่าแนะนำเนี่ยอย่างนึงนะผมว่าพี่น่าจะไปหาหมอพี่น่าจะเป็นโรคจิตอย่างนึงเหมือนคุณนั่นแหละผมไม่เป็นไรเลยผมไม่เป็นไรเลยผมเห็นคุณไปนั่งหัวเราะกันกิ๊ก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 กันแหละผมก็พูดไปเรื่อยโพสอะไรไปเรื่อยผมไม่มีอะไรของผมแต่ผมชอบบาร์เซโลน่ามากเรื่องจิตใจนักสู้ไงครับคุณตอนโดน 3-1 อ่ะผมถามอ่ะคุณเกมดูรูปเกมป่ะวันนั้นเป็นไงวันนั้นดูเหมือนกันรูปผมเนี่ยก็จะเป็นผมยาวๆนะแล้วก็จะมีหนวดนิดๆนะแล้วก็กลมๆหน่อยขาวๆดูรูปเกมป่ะอ้าวนี่รูปเกมไงใกล้ตายแล้วแหละดูเดี๋ยวๆ ยังอยู่ยังพูดอยู่เลยบาร์เซโลน่าเอารูปเกมรูปเกมบาร์เซโลน่าของบาร์เซโลน่าจริงๆไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนั้นอยู่ว่าอยู่บาร์เซโลน่าไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เล่นไม่อยู่เลยไม่เล่นไม่มีตังค์ไปเล่นอะไรแย่บ้าบอคนเราไม่อยู่ไม่อยู่บาร์เซโลน่าผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่บอลไทยอยู่บอลไทยดีอยู่เหมือนกันวันอาทิตย์นี้ก็ดีอยู่เหมือนกันโอเคครับผมก็จริงๆพอมาดูเราก็เห็นสกอร์ทุกคนขึ้นมาบน Facebook อ่ะอย่างแรกเวลาเราตื่นนอนอ่ะเราจับมือถือสมาร์ทโฟนเราเลื่อน Facebook ก่อนอยู่แล้วอ่ะเช็คนิวฟีดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปเจอนิวฟีดนึงของเพื่อนก่อนที่จะไปเจอไอ้61เนี่ยเพื่อนเขียนว่าคาวานี่ยิงดับฝันบาร์ซ่านี่จบแล้วบาร์เซโลน่าเพื่อนผมโพสต์อย่างนี้เสร็จปั๊บเลื่อนลงไป2ฟีด
บาร์เซโลนาชนะ 6-1 ผมก็งงว่าคาวานี่มันยิงดับฝันบาร์ซ่าไงวะพลิกในรกเข้ารอบนะพอผมกดเข้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยคาวานี่ยิงดับฝันบาร์ซ่าเพื่อนผมอ่ะโอ้โหคนมาถล่มกันเต็มเลยเพื่อนผมมาแซวยับเลยเป็นไงล่ะมึงเจิมทำไมเห็นไหมเซ็นไหมเนี่ยเป็นไงไหนบอกว่าดับฝันดับฝันผมก็เลยเข้าไปด้วยไงดับฝันไงผมชอบอยู่แล้วผมชอบทับสมคนอยู่แล้วดีดีดีมาดับพวกดับฝันอะไรคือแบบออกตัวไงออกตัวแรงว่าเอ้ยโอ้ยบาร์ซ่าเป็นแฟนอาร์เซนอลเพื่อนผมคนนั้นอะแล้วเกลียดบาร์เซโลนาคาวานี่ยิงดับฝันบาร์ซ่าเรียบร้อยเนี่ยเจอเซจี้โรเบโต้ยิงดับฝันปารีสแซงต์แชร์แมงซะแต่รู้สึกว่าบาร์เซโลนาลูกนั้นคือผมว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยสะใจหมดเลยนะไอ้ลูกคงหนึ่งอะแต่ละบางคนก็อาจจะไม่สะใจเพราะเขากดต่ำไปมันก็น่าจะไม่สะใจแต่สามหนึ่งแล้วอ่ะจริงๆก็ผมเองผมพอผมมานั่งดูไฮไลท์อ่ะผมก็ตื่นมาผมก็ดูไฮไลท์ไฮไลท์มีประมาณ18นาทีอ่ะไฮไลท์บ้าบอเลยรู้18นาทีผมก็นั่งดูนะขนลุกยอมรับเลยว่าขนลุกเป็นครั้งอีกครั้งนึงที่ดูฟุตบอลแล้วขนาดแค่ไฮไลท์ผมยังรู้สึกว่ามันอิมแพคกับผมเหมือนกับตอนที่ผมดูลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้ในปี2005ที่อิสตันบูลที่แบบพลิกกลับมาแล้วคว้าแชมป์ในบริษัทเรามีคนด่าเยอะเลยนะว่าที่คนเอาไปเทียบกันอ่ะว่าคือจริงๆผมก็เทียบกันได้แหละเพราะว่าอิสตันบูลมันก็แต่ผมว่าอิสตันบูลดีกว่าอิสตันบูลมันดีกว่าตรงที่มันเป็นการชิงแชมป์ไงแต่ว่าครั้งนี้มันผมไม่ได้บอกว่ามันคล้ายกันทั้งหมดแต่ผมแค่รู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยมันเหมือนกันแต่ผมไม่ได้พูดว่านี้คือที่สุดนะแต่อันนั้นน่ะสำหรับเด็กหงมันคือที่สุดอยู่แล้วสำหรับเด็กผีก็จะต้องมีมิชชั่นอิมพอสซิเบิลตอนปี1999ผมดู2005ผมว่าที่สุดผมว่าดีกว่าอันนี้คือผมเด็กผีนะผมพูดตลอดว่าดีกว่าปี1999เพราะปี1999เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีลุ้นอยู่ตลอดเวลามันไม่ขาดไงปี1999หน้าแต่คือนาที90กว่าเราก็ยังมีโอกาสลุ้นแต่คุณ30นะเปิดครึ่งหลังมามันก็เจอกับมิลานที่ยุคนั้นมันเขาเรียกว่าไงมันเขี้ยวมันโหดมันคือที่สุดของฟุตบอลแล้วมันเก่งอ่ะมีอังเดเชฟเชงโก้กองหลังมีอะไรนะเนต้าเรสโนเนต้าปาโลมาดินี่โอ้โหแบบซอมบอตตาโอ้เยอะคือแบบคือเปิดรายชื่อมาคือแบบเนี่ยคือท็อปของโลกทั้งนั้นเหมือนกับบาร์เซโลน่ากับเรอัลมาดริดตอนเนี้ยถูกต้องนั่นคือซีมิลานสมัยนั้นนะคือผมรู้สึกว่ามันสุดจริงๆคนเกมอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอจังหวะที่มันตีเสมอ 3-3 เนี่ยผมตั้งไม่เคยเชียร์ลิเวอร์พูลมาตลอดชีวิตอ่ะผมถึงขั้นแบบขึ้นมาเฮอ่ะผมร้องไห้เลยนะวันนั้นอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าหมาตายก็ไม่ได้ดักมาก่อนแล้วคุณก็ต้องบอกก่อนดิว่าแบบว่าเฮ้ยมันปาดปื้มยินดีไปแล้วก็ไม่ได้นัดกันก่อนโอ้โหต้องนัดที่ไหนเราตลกอัจฉริยะเราก็เล่นป้องป้องป้องได้อยู่ได้อยู่จริงจริงมันก็คล้ายๆกันหมาตายฮะหมาตายหมาตายจริงโอ้ผ่านไปแล้วผ่านไปคือจริงๆมันก็คล้ายๆกันอ่ะแต่แบบผมแค่รู้สึกว่าที่ผมพูดอย่างนั้นคือผมรู้สึกว่ามันกลับมาอีกครั้งไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันเป็นการพลิกในรกจริงๆเหมือนกับตอนที่อิสตันบูลทำแต่ว่าที่สุดแล้วของผมก็คือที่อิสตันบูลแต่ว่าในใจบาร์เซโลนาแมตช์นี้ก็อาจจะเป็นที่สุดก็ได้เพราะว่านี่คือการพลิกในรกจริงๆกับเวลาแค่คุณนับดิ88 90 95กี่นาที7นาทีครับเขาสามารถพลิกจากการตกรอบเป็นเข้ารอบได้คือผมว่านั่นเนี่ยคือมันได้ฟีลตรงที่ว่ามัน3นาทีอะแล้วมันเกิดเหตุการณ์ประทับใจเป๊ะ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 อย่างเงี้ยมันก็เลยประทับใจผมถามว่านัดเนี้ยมันเพิ่งเกิดแหละพอผ่านไปสักปีนึงอ่ะมาดูใหม่อ่ะมันก็อาจจะไม่เท่าตอนนี้ไงใช่ใช่คือผมส่วนตัวคือนัดเนี้ยผมถือว่าชอบมากติดท็อป10นัดในดวงใจแน่นอนแต่ถ้าถามว่าที่สุดยังผมก็ยังนะอันนี้คือแล้วแต่คุณจะมองมุมไหนก็มองไปแต่คือพวกเรานี่ก็เล่ามุมมองเราแต่ก็มีมุมมองที่คุณนำเสนออยู่ตลอดเวลานะในเพจที่ผมก็ติดตามแล้วผมก็เข้าไปด่าคุณด้วยนะเพราะว่าคุณเนี่ยเกียนกันมากเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้เบรกหน้านะครับคุณวิจารณ์เพจผมด้วยอ่ะเบรกหน้าโอ้โหถนัดเลยนะครับเดี๋ยวเบรกฟังข่าวกลางชั่วโมงสักครู่นะครับเกรียนฟุตบอลที่2ทําไมต้องเบรกที่2ไม่รู้อ่ะก็บิ้วหน่อยดิอ๋อต้องสนุกหน่อยคุณอยากขัดอ่ะแล้วเบรกที่2ครับผมมาครับผมเดี๋ยวมันดีเจรถบัมอ่ะมึงตื่นเต้นอะไรวะไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าผมยังพูดค้างอยู่ผมเคยได้ยินคําวิจารณ์เพจผมมานักแล้วนะครับเขาวิจารณ์พวกคุณว่ายังไงบ้างคือเอาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าบ้านดีก็มีครับ
ด้านไม่ดีนี่โคตรเยอะเออกำลังจะถามว่าด้านดีนี่มีเท่าไหร่นี่ก็คือจริงๆอ่ะเพจผมอ่ะอันนี้คือผมเล่าคอนเซ็ปต์เพจจริงๆเลยนะครับมันก็คือเป็นนี่แค่รวมของแฟนบอลทุกแฟนบอลคุณถามว่าคุณเข้าเพจแมนยูอ่ะคุณจะไปล้อแมนยูได้ปะคุณไปเข้าเพจอื่นก็ต้องพูดสุภาพน้องอะไรอย่างเงี้ยเพจผมคุณทำได้ทุกอย่างไม่จริงทำไมเพจมึงอะล้อแต่ลิเวอร์พูลไม่จริงคือไอแอดมินลิเวอร์พูลอ่ะเวลามันเจอก็มันกระจอกอ่ะมันสู้ไม่ได้อ่ะอ้าวเนี่ยเจอไอ้คิงอย่างเงี้ยก็สู้ไม่ได้แล้วเจอคุณก็สู้ไม่ได้แล้วแต่บอกตางูเอางานเอาการหน่อยคือช่วงนี้มันอกหักอันนี้เล่าได้ใช่ไหมอ้าวเต็มที่ดิเอารายการคุณมาถามผมทำไมอ่ะมันอกหักคือเอาจริงๆไอ้คิงไก่งูจริงๆสูสีนะคือไอ้คิงจะออกเป็นแนวแบบขมใช่ไหมอ่าไม่งูอ่ะไอ้คิงเป็นคนเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเลยอ่ะคือนิสัยจริงๆมันอ่ะมันแค่แบบมันชอบมาแบบปุ๊บเงี้ยมาแยบแบบแรงๆก็ไปเออแต่มันทิ้งชอบทิ้งขี้มันก็ไปเลยนะชอบทิ้งขี้โยนระเบิดไว้แล้วก็ไปแล้วก็ไอ้งูเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์ที่แบบว่าละเอียดอ่อนนิดนึงก็คิดอะไรก่อนเพราะเวลามันโดนแรงๆเข้าไปบางทีมันรู้สึกไงอ๋อมันก็เลยไม่เหมือนกันเวลาตอนเช้ามีที่ว่างไหมเดี๋ยวผมไปจัดการให้เลยผมเห็นคุณบางทีโดนแล้วก็น้อยอ่ะน้อยอะไรเพจผมเนี่ยเวลาโดนล้อนี่ห้ามน้อยนะหรอคือแอดมินอ่ะด่ากันเองบ่อยมากในกรุ๊ปเนี่ยไอ้คิงกับไอ้งูเนี่ยตอนเช้ามาเนี่ยมันจะด่ากันเองมีต่อยกันมั้ยมีต่อยกันมั้ยแอดมินพวกคนมีมันก็จะมีน้อยๆกันแล้วผมก็ต้องไปห้ามมันทะเลาะอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยเอ้ยแต่มันทะเลาะกันบ่อยคืออย่างไอ้งูเนี่ยคือชอบหาเรื่องอันนี้คือผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแล้วมันก็ชอบแบบเอารูปไอ้คิงเนี่ยมาโพสต์แบบเอ้ยอันนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แซวแล้วก็รู้นิสัยไอ้คิงคุณเห็นในนั้นก็รู้คนเหี้ยคนไม่ดีคนนึงอะพอมันแซวปุ๊บอ้าวเอาละเล่นด้วยเหรอมันก็เลยไปเอารูปไอ้นี่มากแล้วก็ไปตัดต่อกับเด็กเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแปะแต่คือผมบอกแล้วว่าห้ามไปแปะข้างนอกถ้าคุณเล่นในนี้มันก็เล่นมันก็แปะเต็มที่เลยแบบอะไรอย่างเงี้ยเอาจุดอ่อนแบบรู้แหละมันพูดมันจะจุดอ่อนมาใช่มันชอบเล่นปมมันชอบเล่นปมคนอื่นเขาจนแบบมันเลยเยี่ยมหายไปเลยไอ้งูนะเออแต่คือตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวอีกสักมันบอกว่าขอทำใจอีกสักมาอาทิตย์นึงไม่แล้วคุณไม่มีแอดมี่เป็นเด็กหงเพิ่มแล้วเหรอมันมีคนหนึ่งฟ็อกกี้มันเรียนอยู่ธรรมศาสตร์โอ้โหชีวิตไม่เอาการเอางานแม่งโดนเด็กผีลุงเดียวแล้วไอ้สุกรมั่งไอ้อะไรมั่งโรบินโอ้โหคือจริงๆอ่ะที่เอามาผมบอกเลยผมไม่ได้คัดแบบว่าคุณเชียร์ทีมอะไรนะแต่ผมอยากได้หลายๆทีมอย่างเชลซีอ่ะก็มีอย่างแมนยูก็มีอย่างสเปอร์อาร์เซนอลเนี่ยคือทุกคนอ่ะคนละฟิลหมดคุณเกมสังเกตป่ะมันจะด่ากันเองมันเดี๋ยวมันจะมีการกันเองอาร์เซนอลบ้างกับเชลซีบ้างตอนแรกมันเข้ากับไอ้คิงเมื่อวานมันก็ด่าทีมแมนยูอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าสไตล์มันเหมือนแบบเพื่อนเข้ามาอ่านกันคือผมไม่รู้มุมมองลูกเพจอ่ะเวลาเจอแบบเนี้ยจะรู้สึกไงแต่ถ้าเกิดคุณมองมุมมองแอดมินอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสนุกว่ะคือจริงๆอ่ะเพจเนี้ยมันเพจที่ทำให้เพื่อนอ่ะเมื่อก่อนจะมีผมกับเกียนเทพเป็นแอดมินรุ่นแรกๆ2คนด่ากันไปด่ากันมามันก็เลยเกิดความสนุกขึ้นมาแล้วทุกวันนี้เกียนเทพก็หายไปแล้วเนื่องจากคุณเนี่ยฮุบกิจการเขาหมดไม่ เกียนเทพอ่ะกับผมเนี่ยเป็นรุ่นแรกของโซเชียลเขาก็ไปทำเพจอื่นอ๋อเขาก็ทิ้งคุณไปแล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยเราควรจะต้องทำอะไรกับเพจนี้ผมรักฟุตบอลมากโอ้โหผมเลยต้องขุดเพจนี้ขึ้นมาทำไม่ได้รักบาสถึงไม่ได้รักบาสด้วยเห็นช่วงหลังรักบาสดูบาสทุกเช้าเลยเมื่อเช้าคนรักเลยอ่ะหรอรักบ้านเลยไหมฮะทั้งคิปเปอร์เอ่ยทั้งโอเคซีเอ่ยคุณต้องเช็ควันดีๆนะฮะเมื่อเช้ามันคือเช้าวันเสาร์นะฮะเมื่อเช้านี่แหละผิดท่านอ่ะชนะเคฟอีกอ่ะครับเออว่ะผิดวันแล้วนะฮะเอาไปเปลี่ยนอ่ะสรุปแล้วคือเหมือนแต่ผมว่าพี่เนี่ยคงจะต้องเป็นตัวบอสที่แบบว่าพี่ต้องมีความชั่วช้าสามารถประมาณหนึ่งอะถึงจะอยู่ร่วมผมไม่ชั่วคือผมถึงคนถึงจะอยู่แบบอยู่ร่วมกับคนประเภทนี้ได้หลายๆคนรวมคนประเภทนี้ได้คือผมเป็นคนที่เข้าใจทุกคนไว้คนเกมผมจะรู้ว่าคนไหนอะนิสัยเป็นยังไงถ้าสมมติว่าคุณเกมเข้าไปอย่างเงี้ยผมก็จะรู้ว่าคุณเกมเป็นคนแบบเนี้ยคุณเกมจะแบบสุขสนานเยอะอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเกมแบบโดนล้อนหนักๆมากก็อาจจะนอยแบบไอ้งูได้แต่ผมก็จะมีหน้าที่ตรงเนี้ยพอถึงจุดนึงเฮ้ยพอได้แล้วห้ามคือจะเล่นอะไรก็แบบทีเดียวพอแล้วก็ไปเลยไม่ใช่มาเล่นขยี้แบบอะไรอย่างงี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมด่าตลอดรู้ว่าแอดมินที่ผมโดนผมด่ามาให้สุดอ่ะคือใครใครใกล้คิงนี่แหละก็มันชอบเล่นแล้วมันขยี้อ่ะมันทำผิดกฎเพจหลายอย่างคนที่บอกว่าผมไม่เคยอะไรแอดมินอ่ะไม่จริงคือผมจะมีกรุ๊ปนึงซึ่งก็มีแอดมินอยู่อ่ะอย่างสมมติคุณเกมทำผิดผ
ผมบอกไว้คุณอ่ะห้ามทำแบบนี้นะคุณเกมทำปุ๊บอย่างล่าสุดที่เอารูปใครไม่รู้มาลงอะไรเงี้ยผมบอกให้อย่าเอารูปคนอื่นมาลงอ๋อนี่คุณมีขอบเขตกันด้วยเหรอนี่พี่ดาวผมอ่ะไม่อยากจะบอกคนอื่นอ่ะมันผมก็รู้สึกว่าผมจะไปบอกคนอื่นทำไมวะพอผมด่าเสร็จผมแบนมัน2วันห้ามโพสอะไรมันก็จะหายไป2วันพอวันที่3มันก็จะทักมาพี่ผมหมดแล้วใช่มั้ย มันก็ไม่สลดมันก็เอาใหม่แต่คือผมเกลียดแบบที่ใส่แบบนี้ผมก็ไม่ได้เกลียดหรือถ้าจะเป็นไอ้งูอ่ะมันก็จะนิสัยอีกแบบนึง มันเป็นนิสัยที่แบบว่าเด็กๆหน่อยเพราะฉะนั้นคือผมก็ต้องแบบเอาใจมันหน่อยเอาพูดให้กำลังใจมันครับมันก็จะอีกแบบนึงแต่จริงๆผมเป็นคนมองคนขาดเหมือนกันนะอย่างผมมองคุณตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีเป็นคนรู้สึกตอนนี้อย่างเนี้ยผมขอเวลาแป๊บนึงผมรู้แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงเป็นคนไงครับเป็นคนขี้แค่นั่นแหละผมออกอากาศได้ไหมไม่รู้แต่พูดไปแล้วไม่จริงผมไม่จริงหรอกผมเป็นจริงผมเป็นคนเป็นห่วงทุกคนครับแอดมินผมทุกคนน่ะต้องบอกว่าใช้คำนี้ได้ไหมไม่ได้แต่ละคนประสบความสำเร็จในชีวิตหมดโอ้ยไม่ธรรมดาอ๋อคือผมยังไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวทุกวันนี้คือมีแอดมินใหม่สองคนคุณเดี๋ยวคุณเร็วๆเนี่ยคุณได้รู้ผมก็มีแอดมินใหม่สองคนก็คือเวลาผมคัดเนี่ยผมอยากได้ที่ทุกคนอ่ะพอเข้าไปปุ๊บคุณต้องเข้าใจกฎผมเว้ยคุณต้องเข้าใจรูปแบบเข้าใจอะไรอย่างที่ผมล้อบาร์เซโลนาถามว่าจริงๆผมเกลียดบาร์เซโลนาป่ะผมบอกจริงผมชอบบาร์เซโลนามากกว่าลินมาดริด10เท่า20เท่าด้วยซ้ำแต่ถามว่าทำไมผมถึงล้อเวลาคุณเห็นคนมาแบบอ่ะสมมุติผมล้อโซเลสเฮ้ยดูบอลไม่เป็นว่ะเฮ้ยอะไรไม่เป็นว่ะอ่ะพอผมเห็นเนี่ยผมบอกเฮ้ยประเด็นเนี่ยแฟนบาร์เซโลนามันเยอะว่ะสนใจเยอะผมก็จะเอามาคุยกันในกลุ่มว่าเราจะทำไงให้แฟนบาร์เซโลนามันออกมามากกว่านี้ทุกคนก็จะมีไอเดียอะไรเงี้ยผมก็บอกจัดการเลยเห็นป่ะหลังจากนั้นก็จะมีทั้งไอ้คิงมีทั้งไลออนคิงมีทั้งสุกรมีทั้งไอ้โรบินก็จะออกมากันถ้าคุณเกมเข้าไปเป็นแอดมินผมหนึ่งอ่ะคุณเกมลองคิดมุกหนึ่งมุกที่จะเรียกแฟนบาร์เซโลนาออกมาได้ไหมมาถึงไงฮะณวันนั้นอ่ะก็ต้องมีเนี่ยก็ต้องด่าไปนะฮะด่าบาร์เซโลนาขยี้บาร์เซโลนาว่ามันเป็นทีมที่ขี้โกงใช่พุ่งล้มโซเลสพุ่งล้มแล้วเดี๋ยวอีกแล้วเดี๋ยวติ่งบาร์เซโลนาจะต้องออกมาดีเฟนซ์โซเลสถูกต้องคือจริงๆถามว่าจังหวะนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้ด่าโซเลสตรงๆว่ามันพุ่งล้มหรอกคือจริงๆจังหวะฟุตบอลอ่ะไม่ง่วงเหรอเปล่าไม่ใช่ฟังอยู่จะร้องไห้เหรอผมซึมซับอยู่ไงผมกำลังซึมซับอยู่ว่าวิธีการทำงานเป็นแบบนี้แล้วคนเขาก็รู้หมดแล้วว่ามึงเนี่ยเอามันไปปั่นหัวกันเล่นแบบนี้นี่เองคือคนที่รู้ก็ผมว่าน้อยมากเลยนะแต่ก็จะมีคนที่แบบเสพมาลักสามสี่ปีอ่ะเขาจะรู้เลยพอเห็นปุ๊บว่าก็ไอ้พวกนี้ออกมาไงเขาจะพูดว่าก็พวกคุณอะออกมาดิ้นแบบเนี้ยผมก็เลยเขาก็เลยแบบไอเนี่ยเขาก็เลยชอบที่จะปั่นพวกคุณกันอย่างนี้พูดได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยคุณก็ใช้ความรู้สึกของคนในการที่ทำให้เพจดำเนินต่อไปเรื่อยๆจริงๆฟุตบอลมันเป็นการเล่นความรู้สึกของคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเล่นยังไงแค่นั้นเนี่ยเพจทุกเพจอ่ะก็เล่นกันว่าคือเอาจริงๆผมเบื่อแบบเดิมๆอ่ะคุณเกมน่ารู้นิสัยผมว่าไม่รู้อะไรทำอะไรเดิมๆเนี่ยผมมันจะเบื่อใช่ผมรู้พี่เคยบอกผมว่าเจอทุกวันก็เบื่อบางทีแบบคือได้ทุกวันก็เบื่อก็ต้องเปลี่ยนกลิ่นบ้างคุณก็วนมาเรื่องพวกนี้แหละอ้าวก็คุณบอกผมเองไม่เคยบอกอ้าวเหรอเนี่ยคุณอย่างเงี้ยคุณจะก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วผมมีปัญหาไหมก็มีเหมือนกันก็พอการแล้วก็เจ้าถั่วไปอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอย่างคุณเล่นแบบแมนยูชนะ 2-0 อ่ะเข้ารอบไปแล้วรูปแบบนี้ก็แชร์กันเหรอคือผมงงว่ามันเป็นแค่แบบ 4G แบบไม่มีอะไรเลยอะไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยอะคุณแชร์ทำไมอะคุณพิมพ์เองก็ได้มั้งแมนยูนะ 2-0 เข้ารอบไปแล้วคือแชร์เพื่อเข้าไปด่าในคอมเมนต์อีกฝั่งนึงเหรอเพื่อเข้าไปอวดกันเหรอสุดท้ายคุณก็เหมือนเดิมกันอยู่ดีคุณจะมาบอกว่าคุณอะเชียร์ฟุตบอลไม่อยากล้อใครแต่ผมเห็นคุณก็เข้าไปเม้นเข้าไปกดไลค์ไอ้รูปที่มันกดหัวคนอื่นอยู่ดีอะเพราะฉะนั้นเราจะพูดทำไมว่าเฮ้ยเราเชียร์ที่ดีเราเป็นแฟนบอลที่ดีผมบอกไม่เอากำลังบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความเป็นเกรียนในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ามึงเลือกจะใช้หรือไม่ใช้เลือกที่จะพูดออกมาว่าคุณเกรียนหรือเปล่าเท่านั้นแต่ผมว่าทุกคนแม่งเกรียนหมดเกรียนหมดแล้วก็เพจของคุณเนี่ยก็เป็นที่ที่รวมให้คุณปลดปล่อยเลยเต็มที่อยากด่าอะไรด่าไปเลยคุณจะด่าแอดมินยังไงด่ามาเลยโดยมีคนชี้นำได้ด้วยแล้วก็แต่ว่ากดเหล็กเลยนี่ผมรู้มาว่าผมติดตามเพจคุณอยู่คือห้ามด่าพ่อด่าแม่คือด่าพ่อด่าแม่จริงผมรู้สึกไงผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพียงแต่ว่าอ้าวพ่องด่าพ่อดิอ้าวเหรอแต่คือเอาจริง
อย่ามันมีกฎนิดนึงให้มีขอบเขตว่าเออถ้าคุณด่าเป็นตัวอย่างคุณเกมมาโพสอะไรเงี้ยด่าไปเลยเอาอะไรเงี้ยเอาอีกอันนึงด้วยที่คุณเกมน่าจะไม่รู้คือการที่จะเอารูปใครก็แล้วแต่มาประจานซึ่งพอมาแปะในคอมเมนต์ปุ๊บผมจะลบและแบนทันทีเพราะว่าจริงๆหนึ่งในนั้นนะผมเป็นการไม่ชอบประจานเลยนะไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่หลายๆเหตุการณ์เป็นไซเบอร์บูลลี่ที่ทำให้ไม่ชอบทำให้คนอาจจะส่งผลกระทบกับชีวิตเขาใช่คืออย่างที่ผมบอกผมเกียนก็จริงแต่ผมเล่นประเด็นฟุตบอลอ่ะมีประเด็นปีที่แล้วที่เล่นไม่มีมึงไปเล่นติ่งเกาหลีด้วยผมรู้จักของคุณเนี่ยว่าติ่งเกาหลีนี่แหละแต่มันไงอ๋อเอ้ยอันนี้ผมเห็นด้วยผมชอบเหมือนกันคืออย่างที่ผมบอกแหละว่าพอมีคนมา impact อะไรสนใจอย่างเงี้ยมันเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราทำให้ผิดกฎอะไรนี่หนึ่งคือเกาหลีเป็นดาราเป็นบุคคลสาธารณะเราสามารถวิจารณ์เขาได้ถูกปะเราก็สามารถเล่นได้ก็เหมือนเราวิจารณ์นักฟุตบอลแหละมันก็ทำได้แล้วทำไมเราวิจารณ์ติ่งเกาหลีไม่ได้ครับเนี่ยคือแนวคิดนะครับของคนที่เป็นหัวหน้าสูงสุดของแอดมินเพจเกมฟุตบอลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ไลฟ์อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องอันไลฟ์ไปเดี๋ยวผมพูดตลอดนะถ้าไม่อยากอยู่กับเพจก็อันไลฟ์ไปเลยผมไม่เคยสนใจยอดไลฟ์อยู่แล้วอะแล้วคือจะมาบอกว่าผมอะยอดไลฟ์อะแต่ละโพสอะ100 200อะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าจริงๆอะผมโพสวันนึงอะ60 70โพสอะยอดลีดมันหาอยู่แล้วผมลองบอกให้เพจที่คุณบอกว่าดีๆอะโพสละ60 70โพสอะยอดไลฟ์ก็ประมาณนั้นแหละทุกวันนี้นี่เพจเกมฟุตบอลนี่ถือเป็นเพจอันดับ1ของกีฬาฟุตบอลเรื่องฮะผมว่าจริงๆอะมันมีเพจที่ดีกว่าผมนะคืออ่ะขอบสนามของไอเบลอะดีกว่าผมแน่นอนแล้วเมื่อก่อนมีเพจรอฟุตบอลก็มียอดไลค์ดีกว่าผมแต่ผมว่าเพจผมอ่ะสนุกตรงที่ว่าทุกคนมันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ปลดปล่อยอารมณ์เว้ยแต่ผมรู้สึกว่าช่วงเวลา1ปีที่ผมรู้จักคุณมามันเติบโตเร็วมากนะจาก 200,000 ตอนนี้ขึ้นไป 400,000 จะแตะ 500,000 ซึ่งมันก็น่าจะมาจากนโยบายที่คุณคิดกันนั่นแหละคือจริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมรู้จักคุณนะอันนี้เอาใจผมอยากไม่ได้เอาใจไม่ได้เอาใจคือพูดตรงๆคิดชื่อแอดมินเลยนะได้ทุยคือผมพูดจริงๆคือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การแค่เลือกที่จะมานั่งโพสอะไรแบบรู้สึกอะไรก็โพสครับอยากจะล้ออะไรก็เพราะแต่มันมีการคิดว่าถ้าเราทำแบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้จะต้องมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลดีกับเพจโดยที่ก็ไม่ได้เกินขอบเขตแต่อย่างไรก็เล่นกันตามปกติซึ่งมันอาจจะไปกระทบจิตใจคนอื่นบ้างแต่เนี้ยมันผมว่ามันเป็นจุดเด่นของเพจคุณตรงที่ว่ามันก็เปิดโอกาสให้หลายคนเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาทับถมกันได้เต็มที่เอาจริงๆคือเชียร์ฟุตบอลอย่างที่คุณเกมเคยพูดในรายการหลายๆรายการอ่ะคุณเกมก็บอกตลอดว่าถ้าเชียร์ฟุตบอลแล้วเราแบบเฮ้ยทีมคุณชนะแล้วเหรออุ๊ยดีใจด้วยนะผมบอกเลยกีฬาฟุตบอลไม่ดังเท่านี้จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงมันเป็นการบัฟกันตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมถามว่าการรอกันแล้วคุณมาโกรธกันในเรื่องฟุตบอลเนี่ยผมว่ามันไร้สาระมันก็มีนะแต่มันมีเพื่อนผมคนนึงคือทำงานที่นี่แหละเป็นช่างภาพแล้วเชียร์เชลซีอ้วนเชียร์เชลซีแล้ววันนั้นเนี่ยเชลซีโดนยิงเร็วมากแล้วก็มีนักข่าวคนหนึ่งขึ้น Facebook ว่าแฟนเชลซีนอนดีกว่าไหมปิดไฟนอนดีกว่าไหมไอ้นี่เอาขึ้นสวยกลับมาเลยกูไม่นอนเว้ยเป็นพ่อกูหรือไงอะไรเสร็จปุ๊บนักข่าวนี้เลยครับไปถามด่าพี่เหรอเปล่าพี่ผมทะเลาะกับเพื่อนทุกวันนี้ผมลบเพื่อนคนนั้นไปแล้วล่ะแต่จริงอ่ะผมถามมันด่าใครด่ามันนั่นแหละเนี่ยคนเรามันก็โกรธกันได้เหมือนกันเว้ยจริงอ่ะผมถ้าถามผมนะไอ้แบบบัฟไปบัฟมาถ้าสำหรับผมมันมีอยู่เรื่องนึงที่ผมก็ยังเกมไม่เหมือนพวกคุณหรอกเพราะผมยังรู้สึกว่าถ้าล้อไปที่แบบอย่างผมที่ผมจะเซนซิทีฟเนี่ยเรื่องเป็ดผมไม่เซนซิทีฟผมไม่เซนซิทีฟผมเซนซิทีฟเรื่องเจอหลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนแม่งล้อกันเยอะมากแต่ผมอ่ะหลังๆเริ่มไม่ค่อยอะไรแล้วแต่จริงๆเซนซิทีฟเรื่องเจอราดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นไอคอนเรามันเป็นไอดอลเราอ่ะไอ้อันนี้ผมเข้าใจอันนี้ผมเกินพูดอ่ะเหมือนแบบคุณไปด่าแลนกิกด่าเซอร์เลฟเฟอร์กูสันอย่างเงี้ยถ้าด่าแลนกิกผมไม่เท่าไหร่ด่าเซอร์เลฟเงี้ยผมก็รู้สึกนะใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกข้างในแต่ว่ามันก็ไม่ได้แต่ผมต้องเก็บอ่ะคืออย่างที่บอกว่าที่ผมไม่รู้สึกอะไรจริงๆมันไม่จริงหรอกถ้าล้อเซอร์เนี่ยผมรู้สึกแน่นอนเลยเหมือนกันเหมือนผมล้อเจอราดผมรู้สึกแต่ผมก็รู้สึกว่าเลือกที่ว่าจะเก็บมันไว้ดีกว่าแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไปเลยคือจริงๆคือก็ต้องบอกเหมือนที่พี่เคยพูดอยู่ตลอดว่าไอ้ทีมที่เราเชียร์หรือว่าคนที่เรานับถือเนี่ยแม่งอยู่ไกลจากเราเป็นพันไมล์เราอย่าไปจริงจังอะไรอย่าทำให้การล้อฟุตบอลต้องมาทำลายมิตรภาพเหมือนอย่างไอ้ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะ ทุกวันนี้เนี่ยเกลียดขี้หน้ากันเลยนะเหยียดกันเลยเหรอคนนั้นไม่รู้หรอกแต่มันเกลียดเขาเอาหน้ามองมาด้วยแต่รู้วันนี้แหละถ้าได้ฟังเนี่ยรู้แน่นอนผมบอกตรงรู้แน่นอนเอ้ยแต่เอาจริงๆอ่ะ
บอกมันด้วยว่าเอาจริงอย่าเลยคือเราอยู่ใกล้กันน่ะความสัมพันธ์มันก็ดีกว่าคือบอกตรงๆเมื่อก่อนน่ะตอนสมัยที่ผมเฟซผมเป็นค่อนข้างเซเลบอ่ะถ้าทุกคนจะรู้ว่ามีคนติดตามอยู่ประมาณ 50,000 60,000 อุ๊ยใหญ่ไงเซเลบด้วยแล้วแบบพอล้ออะไรไปแล้วรู้สึกว่ามันอิมแพคมันเยอะอ่ะมันเบื่อเออผมก็เลยเบื่อก็โดนรีพอร์ตไปด้วยตอนนั้นคนมานอยมาอะไรใส่กันเออมาแบบเฮ้ยทำไมพี่บอลต้องพูดแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็รุมกันรีพอร์ตเฟซผมปิวผมเฟซเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมรับแบบเพื่อนดีกว่าทุกวันเนี่ยมีคนแอดผมมาวันละ10 20คนเอ้ยนี่ผมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีใช่ไหมฮะที่เป็นเพื่อนกับคุณเนี่ยรักร้องบอกว่าผู้ชายผมกดผมเชื่ออย่างนั้นล้อเล่นไม่ได้อ๋ออย่าล้อเล่นเลยบ้าผมจะดูว่าถ้าเพื่อนตรงอ่ะมันชวนแฟนตรงกันเยอะๆอ่ะถึงจะรับเออผมก็กดรับแล้วเกิดแบบอยู่ดีแอดมาเลยแล้วไม่ทักอะไรมาก่อนอ่ะคือถ้าทักมาว่าเนี่ยพี่ผมเป็นแฟนคลับพี่อะไรเงี้ยหรือว่าผมชอบเพจพี่หรืออะไรเงี้ยหรือมาคุยกันธรรมดาผมก็รับนะผมอยากรู้อย่างนึงก่อนจะจบรายการทำไมต้องเลือกที่จะปิดบังตัวตนคือจริงๆอ่ะแอดมินทุกคนต้องบอกว่าจริงๆประเทศเราหรือคนไทยส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะรับการเขาเรียกว่าเกรียนแบบเนี้ยคืออย่างที่คุณบอกว่าเมื่อกี้ช่างพาวเขาก็รู้สึกใช่ไหมถ้าเกิดรู้สึกว่าเราปล่อยตัวตนออกไปโดยที่ว่าเราไม่ปิดอ่ะคืออันนี้เป็นคำสั่งของผมเลยนะว่าทุกคนห้ามบอกเด็ดขาดว่าเป็นใครถ้าวันนึงนี้มีใครจงใจที่จะเปิดเผยผมดีลีททิ้งเลยแล้วก็มีคนที่เคยโดนมีเคสนี้มีแน่นอนนะครับครับก็ฝากไว้ด้วยคืออย่างที่ผมบอกแหละว่ากีฬาฟุตบอลอ่ะมันเซนซิทีฟก็จริงแต่ที่เพจผมตั้งใจจริงๆอ่ะคือมาคุยกันดีกว่าครับชอบไม่ชอบคุณแค่อันไลน์ไปถ้าคุณไม่ชอบจริงๆแต่ถ้าคุณมาบอกว่าเพจผมอ่ะมันบ่อนทำลายอะไรอย่างเงี้ยคุณลองไปดูได้หน้าเฟซผมอ่ะหนึ่งเลยไม่มีใครเอาใครมาประจานนะครับนะก็ฝากไว้ดูแล้วกันเดี๋ยวคุณเกมจะมาใหม่เดี๋ยวขอโทษนะเอามาทำไมเอาเนี่ยมานั่งเล่าเรื่องของนั่งล้วนๆเลยอ้าวก็นานๆทีไงอ๋อเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวไปละเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเกมมาแบบสดๆแน่นอนได้ๆนะฝากรายการผมด้วยนะครั้งหน้าฟุตบอลเดอะทัวร์เดี๋ยวจะมาโปรโมทครั้งหน้าแล้วกันเต่าหน้าเลยได้โอเคครับงั้นก็ลาไปก่อนได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกรียนฟุตบอล